สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาเคไทยคิทเช่นสำหรับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีทำปลาจะละเม็ดนึ่งซีอิ๊วค่ะส่วนผสมและวิธีทำมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนำหม้อนึ่งใส่น้ำประมาณ1ลิตรแล้วตั้งไฟเมื่อน้ำร้อนแล้ววางซึ้งสำหรับนึ่งลงไปค่ะตามด้วยขิงสไลด์บางๆประมาณ 4-5 ชิ้นจากนั้นให้วางปลาลงไปแล้วปิดฝาหม้อใช้เวลานึ่งนานประมาณ20นาทีค่ะและในระหว่างนี้เราจะมาทำน้ำซอสไว้สำหรับราดปลากันค่ะนำหม้อตั้งไฟแล้วเทน้ำมันงาลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสไลด์2ช้อนโต๊ะแล้วเจียวให้กระเทียมหอมเหลืองเล็กน้อยจากนั้นเทน้ำซุปลงไป1ส่วน4ถ้วยตวงตามด้วยน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะและน้ำตาลประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่ขิงซอยพริกชี้ฟ้าซอยต้นหอมและใบขึ้นฉ่ายหั่นลงไปคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเตาได้เลยค่ะจากนั้นให้ใช้จานใบใหญ่แล้วเทน้ำซอสลงไปประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะตามด้วยปลาที่นึ่งสุกแล้วลงไปแล้วเทน้ำซอสทั้งหมดลงไปบนตัวปลาก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูปลาจะละเม็ดนึ่งซีอิ๊วของเราพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ